รุ่นเรามีไม่มีแม่จาบเนี่ยเวลานั้นจะหิ้วไปครับวันศุกร์เนี่ยจะให้พ่อแม่ไปซักฮะแล้วสายมันจะยาวเพราะว่าเอาไว้มัดเวลามัดแล้วก็มัดรวมมัดแล้วก็หิ้วไปแต่เด็กไม่หิ้วหรอกครับมันคล้องคอครับแค่เนี้ยตายคล้องคอเสร็จแล้วก็เอาเป้ไว้หลังแล้วไปเล่นกันเออเล่นกันเลยเวลาบิดกันแล้วครับเวลาบิดไปเนี่ยไอ้ผ้าเนี่ยมันจะแน่นแน่นหายใจไม่ออกครับบางคนนึกว่าเล่นกันที่ไหนได้เด็กหน้าเกี่ยวตัวเกี่ยวแล้วโอ้ยแต่ว่านี่เขาเรียกใครใกล้ตัวที่มองไม่เห็นแต่คือผมมองอย่างนึงก็คือร้านนับร้านมีหนึ่งก็ป่ะไม่ร้านมีหนึ่งใช่แต่ถ้าไม่ป้องกันนะครับเออไม่อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปพอเสียชีวิตแล้วเนี่ยแหมหนึ่งชีวิตก็สำคัญหนึ่งชีวิตก็สำคัญแม้ป้องกันไว้ก่อนไปให้ความรู้เขาก่อนแล้วก็ให้ความรู้เสร็จให้คุณครูนะครับไปสอนหรือไปเตือนผู้ปกครองว่าให้จับนะให้คล้องแขนได้ให้หิ้วได้เท่านั้นห้ามคล้องคอเด็ดขาดอ๋อเออคือครับบางทีทำไปผู้ปกครองไม่เห็นแต่คุณครูอย่าทำนะครับครับให้ผู้ปกครองก็ทำให้ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมและให้ตระหนักครับว่าไม่ได้เลยนะวันไหนถ้าผู้ปกครองไม่อยู่เด็กมันเล่นกันที่บ้านก็ได้ครับที่โรงเรียนก็ได้เพราะฉะนั้นเราป้องกันไว้ก่อนเนี่ยครับอย่าให้มันเสียชีวิตแล้วมาป้องกันเรื่องไหนที่ตอนนี้เราควรจะรณรงค์ในระดับมหาภาคระดับประเทศเลยก็จุดเสี่ยงจุดเสี่ยงเรื่องสนามเด็กเล่นเรื่องสิ่งแวดล้อมความเสี่ยงเด็กล้อมรอบศูนย์เช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเสี่ยงจุดเสี่ยงยังไงจุดเสี่ยงมาว่าสนามเด็กเล่นไม่ปลอดภัยมันมีไม่ยึดติดฐานรากเด็กขึ้นไปเล่นกันโยกไปโยกมาล้มทับนะเนี่ยล้มทับเสียชีวิตสถิติมากน้อยขนาดไหนครับสถิติตอนนี้น้อยลงแล้วน้อยลงถ้าไว้ให้ความรู้น้อยลงรหรืออย่างหนึ่งคือที่มันเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้คือที่วิหารแดงครับป้ายล้มทับเด็กเสียชีวิตอันนั้นคือลักษณะคือว่าทางร่างโครงสร้างครับเขาไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเขาเอาไปฝังไว้ครับแต่ว่าเหล็กที่ฝังไว้กับพื้นดินกับอากาศมันอยู่ตรงช่วงรอยต่อตรงนั้นเหล็กมันเป็นสนิมเจ็บข้างในทาสีทับแต่ไม่รู้ว่าข้างในมันผุคือเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะแล้วก็อ๋อลืมเข้าไปสำรวจลืมเข้าไปตรวจเช็คลืมเข้าไปซ้ำเช็คซ้ำนะคือสุดท้ายเราเอาผิดใครดีไอ้อย่างนี้ก็ทุกคนช่วยกันดีกว่าอย่าโดยไปโทษใครผิดนะร่วมกันทั้งหมดช่วยกันดีกว่าครับนะคุณวุฒิพงศ์ตอนนี้เราควรจะให้คือทีมน้อยคนน้อยใช้สอยต้องประหยัดเราควรจะจี้ไปที่ผู้นำชุมชนหรือไปตามแต่ละครอบครัวจี้ที่ยิงจี้จุดนึงคือไปที่อบต.ครับนะแล้วก็อบต.ไปที่ศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กไปสู่ครอบครัวครับครอบครัวปลอดภัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัยศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยชุมชนปลอดภัยโอ้เอาแล้วนะเดี๋ยวเราจะทักเราเห็นปัญหาโดยกว้างๆแล้วเราเห็นปัญหาโดยกว้างๆแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันว่างบประมาณขอมาจากไหนมันเพียงพอไหมบุคลากรพอไหมและยุทธศาสตร์1 2 3 4ที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพอย่างไรถึงขั้นไหนกันแล้วนะครับสักครู่เดียวครับกลับเข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งกับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสนทนากันในหัวข้อความปลอดภัยในชุมชนแขกรับเชิญของเรา3คนนะครับในช่วงแรกเราได้อธิบายถึงภาพรวมๆถึงความปลอดภัยในชุมชนนะครับซึ่งความปลอดภัยบนท้องถนนนั้นถือว่าเป็นอันดับต้นๆรองลงมาก็คือความปลอดภัยในเด็กความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็อย่างอื่นๆอีกนะครับซึ่งแต่ละท่านก็ได้บอกเล่า90ถึงความถนัดแล้วก็งานวิจัยของตัวเองด้วยเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าแล้วงบประมาณของรัฐเพียงพอหรือไม่คน
ทรัพยากรนั้นที่จะลงไปให้ความรู้นั้นเพียงพอหรือไม่อุปสรรคมันอยู่ที่ไหนนะครับกลับไปที่อาจารย์ปรีชาชูทรัพย์อนุกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติกปออาจารย์ครับงบประมาณแต่ละปีนี้มากน้อยขนาดไหนครับคืองบประมาณนี่ก็กระจายอยู่ตามหน่วยต่างๆนะครับตามกระทรวงทบวงกรมซึ่งมันก็ไม่พอครับไม่พอกับค่าใช้จ่ายเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้เหมือนต่างประเทศเขาจะใช้จำนวนมากทุกมันสามารถที่จะหารออกมาเป็นต่อหัวกี่บาทไหมครับไม่มีตัวเลขตอนนี้ไม่มีตัวเลขนะครับเพราะอยู่มหาดไทยบ้างอยู่กระทรวงคมนาคมบ้างถ้าเป็นมหาดไทยมหาดไทยจะให้งบด้านไหนครับมหาดไทยนี่เขาจะลงในปกครองท้องถิ่นคือต้องเข้าใจว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาจะตั้งงบประมาณแต่ละปีเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งจะมีความปลอดภัยอยู่ด้วยแต่เน้นหนักเขาคือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับเรื่องถนนเรื่องอะไรพวกนี้แต่ส่วนพวกนี้ก็ยังน้อยอยู่นะครับในเรื่องความปลอดภัยของคนเนี่ยแต่ว่ากระทรวงต่างๆคมนาคมเองเนี่ยเยอะมากเรื่องถนนเรื่องคนเรื่องรถนะครับแต่ว่ามันก็ไม่พอเพราะว่าความต้องการแต่ว่างบมันถูกผันไปสร้างอุปกรณ์เช่นป้ายบอกเตือนหรือฝึกคนครับฝึกคนนี่น้อยมากส่วนใหญ่ไปลงอย่างอื่นหมดเลยเช่นพอลงเรื่องการสร้างถนนนะฮะมีป้ายเตือนไว้นี่พร้อมหมดนะแต่ปัญหาอยู่ที่คนอุบัติเหตุคือไม่มีงบพอหรือมากพอที่จะไปเทรนที่จะไปฝึกหัดคนคือคำว่าคนเนี่ยคนต้องจองสังเกตใจว่ามันต้องอยู่ตั้งแต่การศึกษาชั้นต้นขึ้นมาตั้งแต่เด็กที่เนี่ยเราต้องสร้างแต่เด็กจนทั้งถึงผู้ใหญ่เพราะงบตัวเนี้ยมันก็ปนอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่เป็นระบบมันไม่เป็นระบบนะครับอาจารย์อยากจะให้ชัดเจนกว่านี้เรื่องของการฝึกคนใช่ไหมใช่ครับ ถ้าเราดูประเทศที่ Vision Zero จริงก็คือสวีเดนเขาบอกตายเป็นศูนย์แต่เขาก็ทำไม่ได้นะระบบเขาเริ่มตั้งแต่เด็กก็ตั้งผู้ใหญ่แล้วนะแล้วเรื่องใบขับขี่นี่ใครได้มานี่ยากมากเดี๋ยวก่อนอาจารย์บอกว่าเป็นศูนย์มันทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้แต่มันก็ต้องมีหลุดแหละแต่ว่าเขาให้ความสำคัญเขาเรียกว่า Vision Vision คือแบบว่า0แปลว่าฉันอยากจะทำให้ได้0นะแต่ก็ยังไม่ได้นะสวีเดนนะอันดับหนึ่งแต่ของเรานี่ไม่กล้ามีวิชั่นแบบนั้นหรอกพูดไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ได้คือเราอย่าไปพูดเลยว่าวิชั่นเฟื่องให้มันลดลงดีที่สุดครับปีหนึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะ UN ก็บอกว่า2-3ปีที่แล้วว่าดับ3แต่ตอนนี้เราขึ้น1ไม่รู้ของโลกนะของโลกเดี๋ยวอะไรอะไร3อะไร1อันดับตายอันดับตายครับอันดับ3ของโลกประเทศไทยใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้เราไม่แน่ใจนะจะขึ้น1หรือ2ยังไม่แน่ใจอายุขนาดไหนตายหรือว่าภัยนั้นคือทั้งหมดภัยทางถนนนี่แหละภัยทางถนนถ้าเพราะทางถนนประเทศไทยตายเป็นอันดับ3แล้วตอนนี้จะขึ้น1หรือ2ยังไม่แน่โอ้โหครับอันดับ3มานานหรือยังอันดับ3มานานหรือยัง2-3ปีละ2-3ปีองค์การอนามัยโลกวัดนะครองแชมป์ตายอันดับ3ใช่ครับทีนี้ทุกคนรู้เลยว่าโอ้อันดับ3ประเทศไทยเนี่ยนะเพราะตัวนี้คือเราเห็นว่าเรื่องนี้เรื่องตายเยอะมีอาจารย์ตายอันดับ3นี่มีวัยมีอายุไหมมีวัยรุ่นมากที่สุดวัยรุ่นมากที่สุดก็คือเนี่ยเรื่องรถเรื่องมอเตอร์ไซค์นี่แหละตัวร้ายตายเยอะมากแต่ที่แน่ๆก็คือคุณเป็นนักปั่นจักรยานรอดตายที่ไหนในโลกแต่คุณไม่รอดตายในไทยอันนี้อันดับหนึ่งถูกต้องอันนี้ถูกไหมอันนี้ถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องมาตายเมืองไทย2รอบแล้วและแชมป์ทั้งนั้นเลยนะครับก็คือเรียนคุณกรศักดิ์แล้วก็ผู้ชมให้ทราบว่าเรื่องของเราคือระเบียบวินัยนี่ขาดมากมากระเบียบวินัยนี่สำคัญที่สุดคนไทยครับถ้าคนเรามีระเบียบถือกฎหมายอะไรเป็นหลักนะมันไม่มีปัญหาเดี๋ยวก่อนอาจารย์พูดถึงระเบียบวินัยคนใช้ถนนคนขี่คนขับรถหรือว่าคนขี่จักรยานหรือว่าคนเดินกันแน่ด้วยกันทั้งหมดโอ้โหมันก็เป็นไปอย่างเงี้ยบ้านเราก็คือฉันอยากจะข้ามก็ข้ามทางตรงไหนไม่ใช่ม้าลายฉันก็ข้ามคนขับม้าลายฉันก็ไม่จอดมันเป็นอย่างเงี้ยบ้านเรามันหมดทั้งระบบเลยว่า มันจะเริ่มยังไงว่ามีกฎหมายเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าระเบียบวินัยมันไม่ยึดถือ ฉันเอาสบายว่านะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าบ้านเราเรื่องถนนนี่สำคัญมากตายกันเยอะแล้วก็รถก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับการเดินทางมากขึ้นรถมากขึ้นการอุบัติเหตุมันต้องเกิดขึ้นแล้วงบพอไหมไม่พอจะขอจากไหนก็คือรัฐบาลก็มีงบจำกัดนะฮะ
ทีนี้ที่เราทำที่ศูนย์วิจัยเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยชุมชนนะฮะเราก็ได้งบมาจากสสส.ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่มากนะครับสองปีนี้เราขอประมาณได้9ล้านนะครับสองน้อยมากแต่เราทำด้วยคุณภาพนะครับเพราะว่าบางกลุ่มเขาก็ทำเหมือนกันแต่เราเห็นว่าถ้าว่างไปหวานไปมันไม่ได้ผลเราต้องการเจอจุดจริงๆก็คือชุมชนจริงๆตัวชุมชนจริงๆเราจะลงไปที่ชุมชนวันเราเชิญเขามานั่งคุยกันแล้วก็พูดให้เขาฟังเรื่องนี้เรื่องนี้นี่คือเป้าเลยแล้วก็ที่ชุมชนเราทำประมาณ10กว่าชุมชน20ชุมชนเนี่ยเช็คได้เลยว่าเวททางถนนไม่เกิดในช่วงสงกรานต์ปีใหม่อันนี้ก็คุ้มละเพราะเราไปบอกเขาถนนต้องแก้งี้นะจุดเสี่ยงทำอย่างนี้นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนอบต.ก็ดีหรือว่านายกเทศมนตรีก็ดีเขาดูแลหมดเลยมีป้ายมีรณรงค์นี่คือที่เราทำไปแล้วได้ผลนี่คือตัวชีวัตนะเราทำน้อยงบประมาณน้อยแต่เราทำค่อยๆทำมันก็ได้ผลตัวนี้แต่ว่าเราทำต่อไปเรื่อยๆขยายเรื่อยๆนะก็โอกาสที่ว่ามันจะได้ประสบความสำเร็จวันหนึ่งนะคิดว่าวันหนึ่งครับวันหนึ่งวันหนึ่งน่าจะได้เพราะว่าทั่วประเทศทั่วโลกนะตอนนี้เขาใช้ชุมชนเป็นฐานทั่วโลกเลยตอนนี้ไม่ว่าจีนญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาหรืออะไรแต่นะครับทั่วโลกเขาใช้ชุมชนเป็นฐานให้เขาดูแลตนเองแล้วก็ให้เขาเข้มแข็งเขาปกครองกันเองเขาคุยกันเองเนี่ยเขาคิดกันเองนี่คือหลักเราถูกแล้วแต่ว่าบ้านเราก็เพิ่งมารื้อกันเมื่อไม่กี่ปีนี้เองครับขอมาที่คุณประจวบนะครับจากฝ่ายสื่อสารสาธารณะศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีงบที่ได้มาพอไหมทุ่มไปกับอะไรบ้างก็เห็นด้วยอาจารย์ว่าเท่าที่ดูงบก็ไม่มากนักนะฮะแต่ผมมีโอกาสได้ดูแผนของระดับอบต.นะฮะครับงบก็ไม่มากนักแต่คราวนี้มันก็หมดไปกับอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าคือโครงสร้างพื้นฐานซะเป็นส่วนใหญ่ครับงบที่เขียนมาให้กับด้านความปลอดภัยเนี่ยอย่างผมคิดว่ายังน้อยอยู่นะครับแต่คราวนี้ยกเว้นจังหวัดที่เราไปคอนเนคชั่นกับเขานานแล้วอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นตลาดเกลียบที่อยุธยาหรือวังทรายปูนที่พิจิตรหรืออำเภอเมืองน่านไม่ใช่ว่าเราทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยของเขามานานแล้วเราได้คุยกันอ่ะเขาจะเห็นความสำคัญของความปลอดภัยดังนั้นถ้ากลางแผนการบริหารท้องถิ่นเขาดูเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยอันนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าวิชั่นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกคือเพียงแต่วิสัยทัศน์ในด้านความปลอดภัยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านยังไม่ได้ไปมุ่งเน้นตรงนั้นเรามีหน้าที่ไปกระตุ้นเขาให้ทำให้เขาตระหนกเพื่อเขาตระหนักเขาจะได้เห็นถึงความสำคัญเอ้ยจริงๆนะมันมีวิธีการแก้ไขจริงๆแล้วมันไม่ยากมันไม่ได้ใช้งบเยอะเลยเด็กก็ตายน้อยลงแล้วชุมชนก็ปลอดภัยและมีความสุขมากขึ้นเขาถามคุณประจวบว่าศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วไปเกี่ยวอะไรกับอบต.ไปเกี่ยวกับอะไรกับระดับประเทศคือทำงานกันยังไงแล้วไปเกี่ยวอะไรกับสสส.ครับเริ่มจากสสส.ก่อนสสนี่คือว่าเป็นหน่วยงานที่เน้นเรื่องความอะไรนะมีสุขในสังคมนี้มีความสุขอะไรอย่างนี้นะแล้วความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นหลักใหญ่ของเด็กด้วยนะของเด็กของชุมชนเนี่ยเป็นหลักใหญ่ของหน่วยงานนี้อยู่แล้วนะเมื่อเราทำงานร่วมกันเขาก็สนับสนุนนะครับส่วนอบต.เนี่ยเราเห็นแล้วว่าเป็นองค์กรบริหารซึ่งใกล้ชิดประชาชนที่สุดแล้วเพราะได้รับเลือกตั้งมานะครับแล้วก็ใกล้ชิดประชาชนทำงานใกล้ชิดซึ่งเราก็อยากจะไปหาท่านซึ่งไอการเข้าถึงระดับอบต.เนี่ยส่วนมากแล้วเราได้รับการต้อนรับที่ดีนะครับได้รับการต้อนรับดีๆแล้วส่วนมากแล้วท่านก็จะเปิดใจกับเราเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็คุยกันรู้เรื่องแล้วท่านหลายๆท่านเมื่อไปมหาสู่นานๆท่านก็เริ่มจะบรรจุหรือเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของชุมชนของเด็กหลายท่านก็บรรจุลงมาในแผนเลยนะครับอยากทราบว่าวิธีการทำงานระหว่าง2องค์กรนี้นะครับระหว่างอาจารย์ปีชากับคุณประจวบนี่หมายความว่ายังไงหมายถึงว่าทางด้านของคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติหรือว่ากปอที่มีอาจารย์เป็นอนุกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติคือเป็นคนเขียนแผนเป็นคนเดินหน้าแต่ว่าอันนี้จะเป็นฝ่ายผลิตสื่อก็คือดึงงบตรงนี้มาช่วยตรงนั้นแล้วก็ออกไปทำงานด้วยกันอย่างนี้หรือเปล่าคือบังเอิญท่านอาจารย์วิชาท่านเป็นที่ปรึกษาทางศูนย์วิจัยด้วยนะฮะครับแล้วท่านก็เล็งเห็นความสำคัญของเด็กของชุมชนนะฮะครับท่านก็มาช่วยงานเรา
ครับธรรมชาติใช่ครับคือเรียนอย่างนี้ครับว่า